สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง Nikkei เช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้น Nikkei เช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่17นะครับเดือน7 2567นะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นเลขสวยวันดีนะครับวันที่17นอนเดือน7 2567นะครับก็ขอให้แนวทางวันนี้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับแนวทางฟรีนะครับเนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทักทายกันได้นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ของเราแนวทางนะครับรอบ VIP ผมให้5กับ9รูท5ผลที่ออก2 7 5 8 4เนาะ7 5ไม่มีนะครับมีแต่8 5เนาะ5 8ใครรูทที่5นะครับเข้าไปที่7 5นะครับผมส่วนรอบบ่ายนะครับให้3กับ7ผลที่ออก0 7 9 6 6 3ไม่มานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7 9นะครับเน้น7 8มา7 9ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับเช้าผมให้2กับ6รูด6นะครับผลที่ออก9 7 2 0 4นะครับ6ไม่มาเนาะใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7 2นะครับพี่ๆ3ตัวเนาะผิดแต้มเดียวนะครับ7กับเลข6นะครับผมเกือบได้เฮนะครับน่าจะเป็น729เนาะยังจะมาตัวเจาะนะครับผมรอบบ่ายนะครับให้9กับ7ผลที่ออก50840นะครับอันนี้ก็ของเราหลุดไปเนาะหลักศูนย์นี้ให้9070แต่เข้ามา08นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมในรอบ VIP วันนี้นะครับผมเขียนไว้แล้วเนาะเพราะว่าผมไม่อยากให้กินเวลาคลิปนานนะครับเพราะว่าเวลาโหลดแล้วมันช้านะครับพี่ๆเนาะนะครับก็ผมเขียนไว้แล้วนะครับในรอบ VIP เช้าผมให้0กับ4รูด0ตัวเน้นจะเป็นที่0508กับ48นะครับในรอบบ่ายนะครับให้4กับ8รูด4ตัวเน้นจะเป็นที่464989นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบ VIP แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมสำหรับนะครับผมในรอบหุ้นปกติของวันนี้วันพุธเนาะวันนี้ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8นะครับผม81 84 86 21 2426 3ตัวผมให้ไปที่281นะครับผมอันนี้เช้าหุ้นปกตินะครับนะครับผมอันนี้รอบเช้าส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายได้เลขพี่น้องก็คือเลข4กับเลข5นะครับผมสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข5 53 56 58 43 46 48นะครับ3ตัวให้ไปที่4 5 8นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมหุ้นนิเคอิเช้าปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ